คุณผู้ชมคะที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะถึงแม้ว่าน้ำจะลดลงแล้วค่ะแต่ว่านักข่าวพลเมืองจากอำเภอปายรายงานมานะคะว่ายังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือนะคะซึ่งอัปเดตล่าสุดค่ะวันที่18สิงหาคมนี้นะคะจะมีการแจกถุงยังชีพบริเวณหน้าอำเภอค่ะเราไปติดตามจากนักข่าวพลเมืองอำเภอปายค่ะโรงเรียนแล้วน้ำน่านลดลงแล้วนะครับแต่ว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่กลางเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแอ่งกระทะนะครับเป็นพื้นที่ที่แอ่งกระทะแล้วก็น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็เมื่อกี้ผมเดินเข้าไปในซอยนี้ฮะลองเดินมาดูเพราะว่าชาวบ้านในชุมชนเนี่ยแจ้งว่ามีบ้านหลายหลังเนาะที่ระดับน้ำเนี่ยยังไม่ลดลงแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาหลายวันชาวบ้านในตัวเมืองน่านเคยเผชิญประสบการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ค่ะพวกเขาจึงรวมตัวช่วยเหลือกันร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ที่นี่คือวัดอรุณยาวาสอำเภอเมืองจังหวัดน่านจุดที่พระชาวบ้านและมูลนิธิฮักเมืองน่านรวมตัวการตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะเป็นเจ้าของที่เราทำตรงนี้ทุกปีเวลาน้ำท่วมนะเพราะว่าในเขตชุมชนแถวนี้นะคะถ้าพูดถึงความพร้อมกับประสบการณ์อ่ะครับชุมชนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์เยอะสุดแม่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนปี49ปี54เราก็ทำการเปิดครัวทำโดยวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารที่นี่ประกาศขอรับบริจาคจากคนทั่วไปอาหารที่ปรุงได้ก็จะนำไปให้ชาวบ้านที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อ๋อเอาอะไรมาให้บ้างครับวันนี้มีมาม่ามีข้าวสารครับตอนปี49ปี54เราก็ทำการเปิดครัวทำกันแล้วอย่างวันนี้ที่ทำข้าวนี่จะไปบริจาคชุมชนไหนบ้างที่ตั้งใจไว้ตั้งใจคือมีมังจังเนาะมีมังจังมีทหารพานมีท่าน้ำแล้วก็มีโซนชุมชนเขตรอบเมืองเนี่ยค่ะถ้าวันนี้เราใช้ตรงนี้เป็นศูนย์รวมในการส่งก็ผลิตวันละเป็นพันชุดนะก็ทหารก็จะส่งกำลังคนมารับไปช่วยชาวบ้านทีมชุดเฉพาะกิจโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะไปช่วยเหลือราษฎรที่บ้านกึ่งเจริญนะครับบ้านกึ่งที่เวียงสาเพราะตรงนั้นมีหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำว่าอยู่ริมน้ำน่านแล้วก็อยู่ในที่ลุ่มถนนเข้าไม่ถึงไฟถูกตัดขาดอยู่หลายครัวเรือนก็จะไปช่วยเหลือที่นั่นนะครับเทียบกับ3ครั้งที่ผ่านมานะครับเราเคยโดนปี49 54แล้วก็ปีนี้ตอนนี้ถือว่าชาวบ้านมีความร่วมไม้ร่วมมือจัดการตัวเองได้ค่อนข้างสูงนะครับคุณณัฐพลยังได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่คาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกไม่เกิน2วันปริมาณน้ำที่ท่วมในจังหวัดน่านจะลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สูงชันค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในภาคเหนือนะคะถ้าเกิดว่าต้องการอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสามารถถ่ายรูปแล้วก็ข้อความบอกรายละเอียดนะคะส่งมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือว่าตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะว่าพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ